คือโลกก็คือความหมุนวนอยู่มีความเคลื่อนถ้าไม่ใช่ความเคลื่อนมันก็เป็นโลกเหมือนกันเป็นโลกดับเรียกว่าโลกดับใช้ศัพท์สูงๆเท่ๆก็ว่าโลกนิโรธโลกดับทีนี้ดับกับนิโรธก็มีอยู่สองอย่างนิโรธที่เป็นมิจฉานิโรธคือนิโรธของปุถุชนยังไม่ใช่พวกพุทธเขาดับเหมือนกันแต่ดับอันนั้นเป็นโลกีดับไม่สนิทดับไม่ได้ฆ่าหรอกดับสะกดจิตไม่รับรู้ดับธาตุรู้ตนเองไปรับรู้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เป็นดับสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือสิ่งไหนสิ่งนั้นคือกิเลสดับกิเลสหมดละเอียดหมดแล้วเราก็จะแจ้งชัดว่าไอ้สิ่งที่มันเกาะกลุ่มเรียกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการมีพลังงานโดยมีพลังงานปัญญานี่เป็นตัวเข้ามาร่วมรู้ถ้าไม่มีร่วมรู้ก็เป็นพลังงานของอุตุมันก็ดูดผลักกันเป็นพลังงานปรุงแต่งกันอยู่เป็นพลังงานฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นแล้วมันก็แค่นั้นพอมันเป็นชีวะขึ้นมาเป็นพืชนอกจากอุตุเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นพลังงานดินแสงแม่เหล็กแสงเสียงไปแม่เหล็กแสงเสียงไฟฟ้าดูดกันผลักกันอะไรกันอยู่อย่างนั้นไม่ออก สภาพเป็นแสงเป็นเสียงเป็นอะไรก็แล้วแต่พอมันมีชีวะขึ้นมาเริ่มเป็นชีวะแรกเป็นพีชะมันก็จะมีธาตุประธานเรียกว่าไอแล้วก็มีอีกสองธาตุคือธาตุบวกธาตุลบปรุงแต่งกันเป็นสามเศร้าสามเศร้านี้เราจะปรุงแต่งกันเป็นโลกเป็นไซคลิกเป็นความวนปรุงแต่งกันอยู่นี่ไม่ออกไปจากกรอบนี้ผู้มีความรู้แยกอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมีความรู้ที่สามารถตีแตกแยก3อย่างนี้ได้และทำให้3อย่างนี้เปลี่ยนแปลงได้โดยมีความรู้มีความสามารถทำให้เปลี่ยนแปลงลบก็ให้เปลี่ยนแปลงบวกก็ให้เปลี่ยนแปลงแล้วตนเองก็ถูกเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงลบได้เปลี่ยนแปลงบวกได้ตัวเราคือประธานมันก็จะเปลี่ยนแปลงจนเปลี่ยนแปลงลบก็ดีบวกก็ดีทำเป็น1จนกระทั่งทำเป็นศูนย์ได้จบเพราะงั้นมันบวก1 2เป็นบวกเป็น3เป็น4เป็น5เป็น10เป็น100เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นไม่มีที่สุดไม่มีตัวเลขให้นับได้แล้วเราจะไปทำไมไปถึงไกลจนกระทั่งไม่มีตัวเลขให้นับมันจะไปทำไมเพราะงั้นคนที่ไม่มีที่สุดนี่แหละคือพวกที่ยึดว่าไม่มีที่สุดหรอกคนนี้ก็คือโง่อยู่เพราะมันมีที่สุดแต่เขาไปยึดความไม่มีที่สุดจริงๆมันมีที่สุดเห็นไหมแต่เขาไม่เขายึดอันนั้นอ่ะเป็นที่สุดไม่มีที่สุดเนี่ยมันยังไงก็ไม่มีที่สุดนิรันดรเห็นไหมพวกนิรันดรไม่มีที่สุดหรอกนิรันดรและนิรันดรคุณไม่มีที่สุดนี่ไม่มีหรือมีไม่มีหรือมีพวกไม่มีที่สุดเนี่ยพวกยึดไม่มีที่สุดเนี่ยตกลงเขามีหรือไม่มีตกลงกลายเป็นคนมีไอ้ไม่มีที่สุดน่ะมันไม่มีตัวหนึ่งบัญญัติว่าไม่มีแต่เขาไม่เข้าใจไอ้ความไม่มีมันเป็นยังไงเขาไม่ทราบซึ้งความไม่มีไม่มีตั้งแต่อบายโลกที่วนๆนี่อบายมันไม่มีจนกระทั่งกามคุณทางตาทางหูจมูกลิ้นกายมันไม่มีไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ลำดับพวกนี้จิตของเราเองไปติดไปยึดไปมีจนกระทั่งเรามันมีก็ช่างเราใช้มันได้ก็ใช้อาศัยไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสุดท้ายเราไม่มีดูดมีผลักอะไรเลยตายแล้วจิตของเราก็ไม่ดูดมีผลักอะไรมันก็แยกกันไปมันแยกเป็นธาตุอุตุไปพลังงานที่เราทำจิตของเราไม่ดูดไม่ผลักเพราะงั้นพลังงานที่ไม่ดูดไม่ผลักคืออุเบกขากลางกลางแล้วรู้สภาวะสองที่มันปรุงแต่งกันมีสองมีห้ามีร้อยมีพันมีแสนมีล้านรู้แต่จิตของเรานี่ทำจิตของเราเฉพาะเขารักสักแต่ว่ารู้แล้วเราก็ไม่ดูดกับเขาไม่ผลักกับเขา
เราจะอนุโลมร่วมทำทีเป็นกับเขาไปเท่านั้นเท่านั้นได้แล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำได้พอเราไม่ทำเราก็วางก็ปล่อยได้อันนั้นเป็นสัจจะแต่วางร่วมกับเขาได้เหนียวแน่นด้วยแน่นเลยนะเขาเหนียวแน่นแนบแน่นได้แต่เราก็วางได้จริงๆนี่เป็นความสามารถของจิตเป็นความสามารถของจิตผู้ใดมีตั้งแต่มีสิ่งที่จาบต่ำที่สุดเรียกว่าอบายได้เออนี่เรามันมีอยู่ในโลกดูมันยังมีแต่เราก็ไม่ดูไม่ผลักมันมาก็เออมาก็มีคนที่เขาติดเขายึดอยู่เราไม่ติดด้วยเราก็เห็นเขาเราก็รู้ว่าเขาก็ยังถลงอยู่กับอันนั้นถ้าเราจิตยังไปลบหลู่เขายังไปข่มเขาว่าเขาต่ำเขาอะไรอยู่แต่รู้ความจริงด้วยความจริงจริงเขาก็ต่ำแหละเขายังต่ำอยู่แหละแต่เราไม่ต้องไปข่มเขาหรอกเพราะเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วถ้าเราไปข่มเขาจิตของเราก็ไปเป็นไปข่มถ้าจิตของเราไม่ข่มเขาก็เป็นคนจริงๆน่าสงสารน่าช่วยให้เขาสูงขึ้นมาจากนั้นไม่ใช่ให้ต่ำอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นจิตซับซ้อนที่แท้จริงที่จิตมีความปรารถนาอย่างนั้นจริงนะอย่างอาตมาทุกวันนี้พูดถึงทักษิณมั่งพูดถึงธรรมชโยมั่งแม้แต่มหาบัวแม้แต่อะไรเงี้ยอาตมาจริงๆอยากให้เขาเข้าใจอยากให้เขาดีขึ้นมาอยากให้เขาเจริญอย่างแท้จริงนะถ้าเขาเป็นคนดีขึ้นมาเขามีความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวของเขาเยอะพอเป็นสมาธิที่เอาความสมาธิที่มาใช้ความฉลาดนี้มันจะเป็นประโยชน์กับโลกไหมเนี่ยเขาไม่ปล่อยไม่วางมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะแล้วก็อ้าวก็พยายามนะเห็นว่าแหมมันน่าจะมาเป็นปลดไอ้ที่มันตัวตนเนี่ยตัวตนคำเดียวเนี่ยล่างตัวตนเนี่ยแต่เขาไม่ได้ศึกษาตัวตนตั้งแต่หัดฝึกวางตั้งแต่หยาบตัวตนขั้นอบายตัวตนขั้นโลกกามระดับกามหมดแล้วอบายก็หมดกามหมดเรือขั้นข้างในมีแต่รูปธรรมมีแต่รูปภพก็ล่างอีกเหลืออรูปภพก็ล่างอีกซึ่งมันจะเป็นสภาวะจริงเลยคุณจะมีความรู้และจะมีความจริงพวกนี้แล้วก็หัดทำออกเรื่องหัดเนคขมะเนี่ยหัดล้างเลอะลดจนหมดมันก็จะหมดได้นะเอาทีนี้มาเข้าอัตตกาหิกทิฏฐิก่อนแม้ก็ขยายเรื่อยไปเรื่อยโลกคุณไปเข้าใจโลกมันไม่ได้แล้วก็โลกมันก็ปรุงแต่งกันไปเที่ยงอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วที่จริงมันไม่เที่ยงมันทำศูนย์ได้สำหรับคนศูนย์ได้คนไม่รู้ก็ปล่อยให้เที่ยงไปตลอดนิรันดรได้คนไม่รู้ก็จำนนก็เที่ยงคนไปยึดไม่เที่ยงคุณก็ยึดของคุณมันก็ไม่เที่ยงอ่ะยึดไม่เที่ยงแล้วคุณก็ไม่ทำความเที่ยงให้มันศูนย์คุณก็ทำไม่เป็นแต่คุณยึดไอ้สภาพที่มันไกลสุดกูเลยไม่เที่ยงไปอันนั้นก็คือโลกมันมีที่สุดแต่คุณไปเข้าใจว่ามันไม่มีที่สุดมันไม่เที่ยงมันไม่มีที่สุดไปตามมันทำไมวะมีคุณต้องจำกัดโลกให้ได้ทีละโลกทีละโลกไปที่คุณจะรู้ที่สุดของโลกแล้วโลกก็ดับไปดับไปดับไปจนหมดโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกคุณก็จบแล้วนี่แต่คุณไม่มาเรียนตามลำดับไม่มาเรียนตามคำสอนพระพุทธเจ้าคุณก็ทำไม่ได้แล้วคุณก็ยึดคนยึดโลกเที่ยงคนยึดโลกไม่เที่ยงคนยึดโลกมีที่สุดนะยึดโลกมีที่สุดคนนี้ยึดอยู่ที่มีที่สุดนั่นแหละสุดของเขาของใครแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่มาเรียนรู้ว่ามันไม่มีที่สุดก็ได้หรือทำให้ไม่มีก็ได้มันสุดได้มีอยู่นะสุดนี่มีอยู่นะมีที่สุดนี่มีอยู่นะทำให้ไม่มีเนี่ยแหละคือนั่นแหละคือทำความมีของความไม่มีฟังทันไหมเป็นภาษาศรีมหามายาแล้ว
คุณทำความมีให้ไม่มีได้มันก็หมดที่สุดที่สุดมันก็คือที่สุดคุ้มทุกตรงไหนอ่ะไม่มีเพราะทำความมีให้ไม่มีได้แล้วมันก็เป็นที่สุดแห่งความไม่มีก็จบแล้วนี่มีพยัญชนะก็เข้าใจคุณก็ต้องทำสภาวะให้มันตรงกับพยัญชนะนี้ให้ได้ที่อ้าวอะไรล่ะโลกคุณก็ทำให้สุดอัตตาคุณก็ทำให้สุดแยกกันสองอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมจักรกับพระสุขกับกามกับอัตตาเท่านั้นแหละก็ทำให้มันสุดสิก็จบนะเพราะฉะนั้นโลกเที่ยงก็คุณยึดโลกไม่มีที่โลกมีที่สุดคุณก็ยึดโลกไม่มีที่สุดคุณก็ยึดมันมีที่สุดได้ไปยึดมีที่โลกมีที่สุดแล้วคุณก็ยึดความมีมันก็ไม่สุดความมีมันอาศัยเท่านั้นความมีนี่อาศัยเท่านั้นแม้แต่อาลัยก็ยังเป็นภาวะซ้อนอาศัยก็ใช้ไปเยื่อใยของจิตจะพลากจากสิ่งที่อาศัยแล้วคุณก็ยังมีอาลัยอยู่อีกอาลัยหยาบอาลัยกลางอาลัยนิดหนึ่งก็ตามก็รู้หมดอาลัยอาลัยะไม่มีเยื่อใยที่อาลัยอาลัยะใยยะเนี่ย